ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบห่างไกลจากกิเลสกราบแทบเท้ามหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเทอญกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะช่วงมกราเนาะหลวงพี่ก็ไม่ได้มาเทศเลยนะก็นักเรียนส่วนใหญ่เราก็จะไปอยู่กันตรงไหนเอ่ยร่วมงานเลยนะธุดงค์ธรรมยาตรากันนะซึ่งเป็นกตัญญูบูชาแล้วก็เพื่อประกาศคุณนะของมหาปูชนียาจารย์นะคือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจะได้ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาหรือข่าวสารต่างๆที่ออกไปนะจะได้รู้ว่าเนี่ยเกิดคำถามขึ้นนะอย่างน้อยคือคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามาทำอะไรกันนะทำอะไรทำไมต้องเดินธรรมยาตราทำไมต้องทำเพื่อพระภิกษุรูปหนึ่งนะเป็นนักบวชรูปหนึ่งในสายตาคนข้างนอกเนาะหรือฝรั่งชาวต่างชาติเอ๊ะทำไมต้องทำอย่างนี้เพื่อบูชาพระองค์นี้พระองค์นี้ที่ว่าคือพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนะที่เป็นรูปหล่อทองคำอยู่บนราชรถเนาะแล้วก็มีอีกรถหนึ่งราชรถหนึ่งเป็นอะไรเอ่ย พระบรมสารีริกธาตุนะก็ไปด้วยกันนะญาติโยมที่ไปร่วมถวายพัตตาหารใครไปมาบ้างเอ่ยสาธุนะแล้วก็ได้ให้กำลังแก่คณะพระภิกษุธรรมยาตรานะในการประกาศคุณของครูบาอาจารย์หรือมหาปูชนียาจารย์นะท่านทำบุญอะไรต่างๆท่านเดินประกาศคุณอะไรต่างๆเราก็มีส่วนร่วมในบุญนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นพระตาหารพี่ก็ได้มีโอกาสไปร่วมถวายพระตาหารเนาะแล้วก็เดินไปเดินมาโอ้โหโยมเยอะมากจนหลวงพี่ไปร่วมงานแต่หลวงพี่ช่วยรับพัตตาหารด้วยนะก็เดินยกกันไปยกกันมาโยมเยอะมากนะโยมเยอะมากแล้วก็รับกันแทบไม่ทันเลยนะรู้ตัวอีกทีนึงอ้าวหลวงพี่เหมือนเป็นพระเจ้าที่ไปแล้วนะคือยกนะไปส่งที่ลายตักใช่ไหมเอ่ยที่ลายตักของพระธรรมยาตราเนาะเขาสนุกสนานบุญบันเทิงนะแล้วก็ได้ใครได้ร่วมไปถวายน้ำปานะแก่คณะพระธรรมยาตรามาบ้างเอ่ยสาธุนี่นะพี่ก็ไปแบกตอนนั้นถวายกาแฟบอสรู้อย่างไรกาแฟบอสนะก็ไปถวายนะให้ความแข็งแรงสดชื่นนะหลวงพี่จะได้สดชื่นกับเขาบ้าง นี่เนาะนะมันสดชื่นนี่มันดีนะสดชื่นทำให้ใจแช่มชื่นเบิกบานปลื้มปิติในบุญดีกว่าซึมเศร้านะนี่นะซึมเศร้าก็เหงาหงอยบรรยากาศในชีวิตรู้สึกหดหู่ซึมไปหมดนี่นะก็ไปถวายมาก็บุญมาฝากทุกท่านด้วยนะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะไหนใครไปโปรยดอกไม้ต้อนรับคณะพระธรรมยาตามาบ้างเลยสาธุนี่นะพี่ก็เคยไปโปรยอยู่ปีนึงนะซึ่งเป็นตอนนั้นใช้ชื่อธุดงค์ธรรมชัยจำกันได้มั้ยชื่อนี้นะจำได้นะตอนนี้เป็นพระคณะธรรมยาตราใช่ไหมจันทุดงธรรมชัยปีที่ใช้กุหลาบปีอะไรเอ่ยปีหนึ่งเลยนะปีหนึ่งเลยนะหลวงพี่ก็ไปกับโยมแม่นะไปปากคลองตลาดนั่งรถไปตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะธุดงธรรมชัยปีหนึ่งนะไปปากคลองซื้อไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมวันนี้ราคามันขึ้นกว่าแต่ก่อนบางทีถ้าเป็นเท่า2เท่าโอ้นะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไปบูชาธรรมคณะพระธุดงค์ธรรมชัยแล้วก็เรารู้ว่าเราโปรยไปเนี่ยบูชาครูบาอาจารย์บูชาคณะธุดงค์ธรรมชัยที่ประกาศคุณของมหาปูชนียาจารย์นี่นึกแล้วยังปลื้มอยู่เลยนะไปปากคลองนั้นรถเมย์ไปกับยายแม่แหละเพราะว่ารถมันติดเนาะแล้วก็ไปโปรยกันแล้วก็ปีนั้นแหละหลวงพี่ก็ได้บวชเลยนะได้บวชแล้วก็มาเดินธุดงค์ธรรมชัยปีที่2ธุดงค์ใช้ดอกเลยดอกดาวเรืองนะดาวรวยนะก็เดินกันนะโยมพ่อโยมแม่ก็มาทุกแทบทุกวันนะมาทุกวันอาจจะไม่ไหวเพราะว่าท่านอายุค่อนข้างเยอะนะก็มาทุกวันนะแล้วก็
อากงหลวงพี่ตอนนั้นก็อายุ80กว่าแล้วท่านก็มาแถวๆบ้านพอดีแถวๆมาวิทยาลัยสยามมอสยามแถวนั้นนะท่านก็มีโอกาสได้มาป่วยต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัยตอนนั้นก็หลวงพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแล้วก็ภายในปีนั้นเลยท่านก็จากหลวงพี่ไปนี่นะเป็นครั้งสุดท้ายครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของอากงของพี่นะก็ยังปลื้มปิติอยู่ไม่ได้ปลื้มปิติที่ท่านเสียไปนะไปถึงปลื้มปิติในการเดินนะแล้วก็ท่านก็เห็นพระหลานชายเนาะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จากโลกนี้ไปนี่เนาะก็เป็นรวมความปลื้มคณะพระธรรมยาตรานะซึ่งถ้าหากว่ากล่าวถึงบุญที่หลับตาลาโลกเนี่ยแล้วก็นึกให้ปื้มๆที่สุดเลยก็นี่คือบุญนี่คือหนึ่งในบุญนั้นนะที่ยังปลื้มปิติอยู่แล้วก็บุญที่ได้มาเทศณตรงนี้หลวงพี่ก็ปลื้มทุกครั้งที่มานะเพราะว่านักเรียนมาปุ๊บแล้วก็ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะแล้วก็เคยเห็นว่ามีพระอาจารย์นะที่เป็นพระน้องที่เปิดเข้า YouTube มาหรือ Facebook นะแล้วก็ได้นำสื่อที่หลวงพี่ได้เปิดไปเทศไปเอาไปใช้ประโยชน์ต่อนี่หลวงพี่ยิ่งปึ้งไปใหญ่เลยเนาะเราบุญเราฝากให้ได้บุญด้วยกันเนาะนักเรียนเนาะนี่นักเรียนไม่มาดิหลวงพี่ก็ไม่มีกำลังใจเหมือนกันนะนี่นะเออนี่นะมากันเยอะๆเนาะวันนี้ก็มาในเรื่องของใครเอ่ยพระอนุรุทธะนะอนุรุทธะเจ้าชายผู้ไม่รู้จักเลยคำว่าไม่มีเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้จักนะท่านนั้นก็เกิดจากการที่ท่านเนี่ยได้สั่งสมบุญไว้ในการก่อนนี่เนาะเรื่องก็มีอยู่ว่านะในพี่เข้าเรื่องเลยกันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะย้อนกลับไปในแสนมหากัปนะ100,000มหากัปที่ผ่านมานะก็เป็นกาลสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งถ้าเราศึกษาประวัติพุทธสาวกสาวิกาที่สร้างบารมีมา100,000มหากัปก็จะตรงกับพระเจ้าพระองค์นี้หมดเลยคือเราพี่เว้นไว้อยากให้นักเรียนจำได้ไว้เออนี่นะใครนะองค์นี้เลยเนาะจำให้ดีศึกษาประวัติพุทธสาวกสาวิกาพระเจ้าพระองค์นี้เลยนะคือพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะพระเจ้านี่นะท่านก็มีพระวรกายใหญ่โตแล้วก็อยู่อายุยืนยาวมากๆเลยนะในสมัยนั้นมีกุฎุมพีท่านหนึ่งนะก็เป็นผู้ที่มีทรัพย์มากนะมีทรัพย์มากท่านก็เกิดอยู่ในยุคนั้นแล้วก็ได้เจอกับพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีโอกาสที่เข้าไปฟังธรรมร่วมกับมหาชนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเทศน์โปรดอยู่และเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้แสดงธรรมจบลงนะพระองค์ก็ได้สถาปนาพระอรหันต์องค์หนึ่งนะไว้ในตำแหน่งเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายคือเอตทัคคะนะทางด้านทิพยจักษุนะกุฎุมพีท่านนี้เห็นปุ๊บนะก็มีความคิดที่ว่าโอ้เริ่มใส่พระองค์นี้จริงๆนะคิดว่าภิกษุรูปนี้มีคุณความดีมากจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่งตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านมีตาทิพย์คือทิพยจักษุแม้ตัวเราก็ควรจะได้เป็นผู้เลิศทางด้านทิพยจักษุในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตไม่ได้ระบุเจาะจงว่าพระองค์ไหนนะนี่นะแต่ว่าพระองค์หนึ่งขอเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านทิพยจักษุองค์หนึ่งในอนาคตคิดดังนี้จึงได้ทำการแหวกฝูงชนเข้าไปนะแหวกเข้าไปทำอะไรเอ่ย กราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าคือพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุนับกี่องค์ดีให้พวกเราเดาดูสิจะได้ฟังเลยนะกี่โลงดีนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์สาวกนับแสนรูปเราเลี้ยงพระแสนรูปเป็นไงโอ้โห
ใช้กำลังเยอะเนาะกำลังทรัพย์เยอะเลยนะแสดงว่ารวยจริงนะนี่นะดูจากการทำทานแล้วนี่นับแสนรูปนะเพื่อรับภัตตาหารที่บ้านของตนเองประวัตินี้ว่าภาวนาแบบนี้ว่ามันต้องใช้ทรัพย์เยอะแล้วเราคิดดูว่าบ้านของท่านที่รับพระแสนรูปใช้คำว่าบ้านได้ไหมเนี่ยหลวงพี่น่าจะใช้คำว่าคฤหาสน์แล้วเนาะน่าจะใหญ่เลยทีเดียวเนี่ยพี่ก็อ่านแล้วก็ลองตรองตามดูเออท่านรวยจริงรวยจริงคือทำบุญเยอะอย่างนี้นี่นะต่อไปก็ได้ถวายต่อเนื่องนิมนต์มาวันหนึ่งวันที่สองวันที่สามนะก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ถวายไปเรื่อยๆนับแสนรูปนะเป็นเวลาต่อเนื่องกี่วันเลยนะเลขตายตัวนะนี้ไม่ยาก7วันนะ7วันนะแล้วก็วันที่7ก็ได้ถวายผ้าอย่างดีพร้อมกับเครื่องเย็บแล้วก็เครื่องย้อมผ้าแด่พระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์อีก 100,000 รูปนี่นะแพทเทิร์นเดิมเลยคล้ายๆกันถวายเรียบร้อยปุ๊บเป็นไงนี่นะใครว่าทำบุญแล้วไม่ต้องอธิษฐานไม่จริงเราศึกษาประวัติพุทธสาวกสาวิกาทำบุญเสร็จตั้งความปรารถนากันทั้งนั้นนะและได้ตั้งความปรารถนาต่อหน้าพระพักคือเบื้องหน้าต่อพระผู้มีพระเจ้าคือพระปทุมมุตระพุทธเจ้าเนี่ยว่าข้าแต่พระองค์นะที่ข้าพระองค์เนี่ยได้ทำสักการะบูชาในครั้งนี้ไม่ได้ประสงค์ทิพยสมบัติหรือมนุษย์สมบัติอื่นใดเลยนะประสงค์อะไรเอ่ยนี่นะก็เลยบอกว่าก็7วันก่อนหน้านี้พระพุทธองค์ทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านทิพยจักษุขอให้ข้าพระองค์ได้ตำแหน่งผู้เลิศเช่นนั้นในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลด้วยเถิดพระเจ้าข้านะทำบุญใจใสๆเลี้ยงพระรวมทั้งสิ้นก็700,000นะถูกไหมวันละแสนเจ็ดแสนบวกเข้าไปทำไปถึงว่าถวายซ้ำนะ700,000ก็7องค์เนี่ยเนาะแล้วก็ถวายเสร็จปุ๊บตั้งความปรารถนาด้วยใจที่ผ่องใสต่อหน้าเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้านะประวัติจะเป็นอย่างนี้นะโดยส่วนใหญ่เลยนี่นะหลังจากที่ได้ตั้งความปรารถนาออกไปนะปกติแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าตรวจดูในอนาคตังสยานคือตรวจดูอนาคตว่าความปรารถนาของบุคคลนั้นหรือกุฎุมพีผู้นี้จะเป็นจริงหรือไม่หนอนะตรวจดูนี่คือปกติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพอเห็นดังนั้นปุ๊บสำเร็จแน่นอนนะเห็นเกิดจากการรู้แจ้งความรู้ที่เกิดจากการเห็นไม่ใช่รู้จำไม่ใช่เกิดจากการคิดนึกปรุงแต่งเห็นว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ้าวมันได้จริงๆแล้วก็ตรัสพยากรณ์จะสำเร็จแน่นอนจึงพยากรณ์ว่าในอนาคตอีก 100,000 มหากัปข้างหน้าจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าโคดมท่านจะได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านทิพยจักษุและมีชื่อว่าอนุรุทธะเห็นที่เรียบร้อยอ้อสำเร็จแน่นอนถึงให้การพยากรณ์นี่คือพุทธญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ในการต่อมานะเมื่อพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วมนุษย์และเทวดานะเทวดานะอันนี้ตามตำราเลยนะมนุษย์และเทวดาด้วยนะช่วยกันสร้างเจดีย์มีลักษณะเป็นสีทองนะเจดีย์ทองคล้ายๆเจดีย์วัดใหญ่ๆไหมสีทองเนาะนะท่านใดได้ร่วมสร้างบ้างไหมเอ่ยสาธุเนี่ยเจดีย์มักจะใช้สีทองนะนี่นะมนุษย์และเทวดาช่วยกันสร้างเจดีย์ทองสูงถึง7โยชน์เพื่อเป็นการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้ากุฎุมพีผู้นี้ได้เกิดศรัทธาแล้วก็ปรารถนาจะสั่งสมบุญกับพระเจดีย์ทองนี้จึงเข้าไปถามพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งว่าข้าแต่พระคุณเจ้าการทำบุญเพื่อให้เกิดผลเป็นทิพยจักษุเจาะจงเลยนะไปถามพระภิกษุสงฆ์ทำบุญเพื่อจะได้ผลเป็นทิพยจักษุนั้นเนี่ยจะต้องทำอย่างไรขอรับ
เจาะจงเลยไม่ได้เมื่อกี้ท่านบอกว่าไม่ได้ปรารถนาทิพยสมบัติมนุษย์สมบัติแต่ด้วยทานที่ท่านทำแล้วมันได้ของมันเองแต่หลักๆเลยอยากจะได้ทิพยจักษุในสมัยพระพุทธมุตระพุทธเจ้านี่เนาะพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นก็ได้ตอบว่าอุบาสกควรบูชาด้วยดวงประทีปนะนะนี่นะทิพยจักษุที่เอาเรื่องนี้มาเพราะอีกไม่กี่วันเราก็จะถึงวันมาค้าบูชากันแล้วเนี่ยเลยเลือกเรื่องนี้มานะแล้วก็เหตุอีกเรื่องหนึ่งก็คือหลวงพี่ไปตัดแว่นมาแล้วนะนี่นะต้องทำบุญแล้วเด้อนะที่พี่อาจารย์สุขคราวหน้าเทปหน้าคงจะใส่แว่นมาแล้วแหละนะดวงตาเนี่ยเริ่มไปแล้วนะพระภิกษุสงฆ์ก็ได้ตอบว่าคนบูชาด้วยดวงประทีปนะอุบาสกนะจะเอาทิพยจักษุใช่ไหมนี่ผลแห่งการบูชานั้นคือประทีปนั่นเองอุบาสกหรือกุฎุมพีผู้นี้เนี่ยจึงได้ทำประทีปใหญ่ 1,000 ต้นนะ 1,000 ต้นไปตั้งไว้รอบเจดีย์ทองแล้วก็มีดวงประทีปดวงเล็กๆขั้นระหว่างกลางประทีปใหญ่นะตามรูปนี้เนาะจุดบูชาพระเจดีย์ทองนะแล้วก็นับรวมกับชาวบ้านที่มาบูชาก็รวมๆแล้วก็เป็นประทีปหลายพันดวงเลยทีเดียวนี่เนาะบางคนอาจจะเอ้ยเวอร์หรือเปล่าจุดยังไงเป็นพันดวงนะวัดพระธรรมกายได้ยกภาพนี้มาแล้วท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นเปลวประทีปนับพันนับหมื่นดวงนะมาร่วมงานในวันมาฆบูชาได้เนาะนี่นะยกจากพระไตรปิฎกออกมาเป็นภาพจริงๆให้ดูเนาะนี่นะแล้วก็นาทีนั้นเนี่ยเมื่อหลังจากที่ทำการจุดประทีปเป็นพันๆดวงแล้วเนี่ยนะลานของพระเจดีย์นะที่บูชาพระปทุมุตระพุทธเจ้าเนี่ยก็สว่างไสวดุจกลางวันเลยนะแล้วก็เขาก็ได้สั่งสมบุญอื่นๆอีกมากมายนะจนตลอดชีวิตเมื่อละโลกไปแล้วนะทำบุญอย่างนี้ทำบุญแล้วใจมองหรือใสเลยใสใจใสไปสุขตินะเป็นที่ไปนะก็ไปบังเกิดอยู่ในเทวโลกนะเสวยทิพยสมบัติเป็นเวลานานแล้วก็เป็นเทวดาที่มีอะไรมากกว่าคนอื่นเขาทราบไหมรัศมีจุดประทีปนี่นะนอกจากจะได้ทิพยจักษุแล้วยังมีรัศมีที่สว่างไสวรุ่งเรืองกว่าเทวดาทั้งหลายนะบุญส่งผลต่อไปอีกนะเกิดใหม่ปุ๊บจุติเกิดใหม่เป็นดาวออกไม่เอ่ยโอ้ยมีปริชัดด้วยใครเอ่ยท้าวสักกะเทวราชไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงถึง30ครั้งนะหมายถึงว่าจุติแล้วก็เกิดใหม่จุติอุบัตินะเทวดาก็มีอายุไขของเขาไม่ใช่ว่าอยู่ตลอดกาลนานเทินไม่ใช่นะก็มีอายุไขของเขาเมื่อตายปุ๊บเราก็เกิดบนบัลลังก์ใหม่เงี้ย30รอบนะก็ลองไปบวกอายุดูว่ามันนานขนาดไหนนะบุญลดหย่อนลงมานะมาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะปกครองด้วยจักรแก้วและรัตนะทั้ง7ประการเนี่ยเนาะปกครองโดยไม่ต้องใช้อาทยามีศีล5ปกครองทั้ง4ทวีปเลยนี่เนาะหลวงพี่ดูในอินเทอร์เน็ตเห็นว่าวิทยาศาสตร์ตอนนี้เขาค้นพบที่ว่าเป็นโลกละอีกโลกหนึ่งข้างๆออกไปไกลๆประมาณร้อยกว่าปีแสงถ้าจำไม่ผิดนะวิดูละก็จึงดูว่าจะลุ้นอยู่เอ๊ะเป็นทวีปอะไรเนาะข้างๆเราเนี่ยเขาบอกว่ามีสามารถสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้ร้อยถ้าจำไม่ผิดนะ137ล้าน137ล้านปีแสงก็ไกลอยู่ทีเดียวเนาะนี่นะเห็นว่าค้นพบแล้วนะค่อยๆค้นพบไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าถ้าเรามาศึกษาเป็นไงนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทราบแล้วนะมีกี่โลกเลยสี่โลกนี่คือจักรวาลหนึ่งแล้วก็ก๊อปปี้เพจไปเรื่อยเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะอีก28ครั้งนะแล้วก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่พิเศษกว่าจักรพรรดิองค์อื่นด้วยตรงที่ว่ามองเห็นได้ไกลนะมองเห็นได้ไกลไม่ต้องใส่แว่นเห็นได้ไกลด้วยสายตาเนื้อ1โยชน์เป็นปกติชัดใจชัดแจ๋วเลยนะชัดแจ๋วเลยนี่นะแล้วก็คิดดูว่านี่ขนาดผู้ที่ไปจุดพระเจดีย์จุดไฟบูชาพระเจดีย์แล้วคนที่ไปสร้างพระเจดีย์ล่ะจะมีอานิสงส์ขนาดไหน
โอ้โหนี่นะนี่นะเมื่อวันก่อนหลวงพี่ได้ดูพระอาจารย์พรหมสรรท่านเทศรู้สึกท่านจะมาลงวันที่5นะพี่ฟังแล้วก็ยังปลื้มกับท่านเลยนี่นะแล้วก็เห็นว่าท่านเปิดพิธีตอกเสาเข็มไปแล้วนะหลวงพี่ก็เลยถือโอกาสทบทวนบุญละกันนะเป็นธุดงค์กันแผ่นดินเป็นปฐมเริ่มนะเพื่อสร้างมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ที่จังหวัดสงขลากันเนาะธุดงค์กลั่นแผ่นดินปฐมเริ่มสร้างมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาวันที่15ถึง17มีนาคมพุทธศักราช2562สาธุชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมายังศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเพื่อเริ่มต้นบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการสร้างบารมีในงานธุดงค์กลั่นแผ่นดินซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่15ถึงวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2562ตลอดระยะเวลา3วันผู้มีบุญทั้งในประเทศและต่างประเทศได้พร้อมใจกันสั่งสมมหากุศลอย่างต่อเนื่องเพื่อกลั่นผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นปฐมฤกษ์ในการสถาปนามหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ทุกภาพทุกเหตุการณ์เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามที่ยากจะลืมเลือนเมื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้หลอมรวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลั่นจิตกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมกับการกลั่นแผ่นดินให้เป็นแผ่นดินแก้วอันสว่างสวยรองรับการบังเกิดขึ้นของมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์อันสูงค่าเป็นการเดินตามรอยการสถาปนาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ดิฉันเองรู้สึกปลื้มใจที่มีโอกาสได้มาสวดมนต์ร่วมกับพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะคะแล้วก็หลายจังหวัดหลายพื้นที่มีความสุขที่สุดค่ะนั่งหลับตาสวดธรรมจักรปลื้มน้ำตาไหลมีความสุขปลื้มใจมากๆค่ะและก็ดีใจมากที่ได้มาสวดเป็นประวัติศาสตร์เป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัวมากเลยค่ะก็จะเชิญชวนน้องๆหรือเพื่อนๆเข้าวัดให้มากขึ้นค่ะวันนี้ได้มาอยู่ที่ธุดงค์กลั่นแผ่นดินนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติภาคใต้นะครับก็มีความภาคภูมิใจมากเลยเพราะว่าเป็นรุ่นแรกในการสถาปนานะครับเป็นการรวมนานาชาติเลยครับการมีมหาธรรมกายเจดีย์สิริปทุมรัตนสวรรค์นี้เป็นศูนย์รวมของคนภาคใต้เลยและที่สำคัญคือสามารถรวมคนโซนทางมาเลเซียสิงคโปร์เข้ามาและทำให้พุทธศาสนาของภาคใต้เราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนี่เป็นธุดงค์ที่ประทับใจมากอะค่ะคิดว่าไม่ลืมเลยพอมาตรงนี้แล้วมันปลื้มอ่ะเราคือบุคคลต้นบุญต้นแบบของการเปิดมหาเจดีย์พอมีมหาเจดีย์ขึ้นมาเป็นจุดรวมใจอย่างหนึ่งจุดประกายให้ยิ่งฟื้นฟูยิ่งขึ้นนะคะการสั่งสมมหากุศลได้สร้างสิริมงคลให้แก่ตนเองครอบครัวและผืนแผ่นดินภาคใต้ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในระหว่างธุดงค์กลั่นแผ่นดินสาธุชนได้พร้อมใจกันต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยการทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์101รูป
ในพิธีคุณพรชัยพิทยานันทกุลผู้แทนศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ได้กล่าวรายงานจากนั้นประธานในพิธีคุณสุรัตน์ลายจันทร์นายอำเภอบางกล่ำกล่าวเปิดงานต่อด้วยพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมิสเตอร์ตันเทียนเลียนและคุณมาริสาอินทราเทพจากประเทศมาเลเซียเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูสุวัฒน์เขตาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำพร้อมด้วยคณะสงฆ์และสามเณรมาเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐยังความปลื้มปิติให้แก่เหล่าสาธุชนที่ได้ทำบุญตักบาตรด้วยความเบิกบานใจ.การสถาปนามหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ด้วยธุดงค์กลั่นแผ่นดินได้สร้างช่วงเวลามหาปีติและสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนี่คือสัญญาณแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์จะเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธนานาชาติในการเข้ามาสั่งสมบุญสร้างบารมีดังเช่นครั้งนี้ที่มีกัลยาณมิตรชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิเจริญภาวนาสร้างความบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นและยังเป็นการเตรียมกายวาจาใจให้เหมาะสมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีถวายภัตตาหารและถวายจตุปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวาระแห่งการสถาปนามหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์เป็นปฐมฤกษ์ผู้มีบุญทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการทอดผ้าป่าธุดงค์กลั่นแผ่นดินโดยคณะเจ้าภาพจากจังหวัดต่างๆทั้งในประเทศไทยและใกล้เคียงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในริ้วขบวนผ้าป่ามหากุศลที่เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางความปลื้มปีติยินดีThank you.
ในพิธีท่านประธานสงฆ์พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้นำปฏิบัติธรรมรวมใจให้หยุดนิ่งรองรับท่อทานแห่งบุญอันไม่มีประมาณเมื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลประธานบุญพิธีกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าธุดงค์กลั่นแผ่นดินเพื่อสร้างมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์การปรารภเหตุสั่งสมทานบารมีครั้งนี้ได้ยังความปลื้มปิติให้แก่ผู้มีบุญทั้งหลายถือเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมกันสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ในการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งครั้งนี้กัลยาณมิตรทุกท่านได้ร่วมกันสถาปนามหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธนานาชาติและเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาของเหล่าพุทธบริษัท4ผู้วางชีวิตเป็นเดิมพันในการทำรงรักษาและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาบนผืนแผ่นดินภาคใต้ของไทยให้ยืนนานปิติสุขที่สุดก็คือได้เห็นถึงหมู่คณะได้เห็นถึงความพร้อมเพรียงได้เห็นถึงการรวมใจของพุทธบริษัท4ที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้ที่จะเป็นจุดศูนย์รวมพุทธบริษัททั้งชาวไทยและนานาชาติที่จะเป็นสถานที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองมากันหลายๆคนเป็นหมู่คณะจากมาเลเซียก็รู้สึกยินดีและก็ปลื้มใจมากที่ได้มาเป็นหนึ่งในผู้สถาปนารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์เพราะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาร่วมสร้างร่วมสถาปนาเจดีย์ของเราเนี่ยจะได้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้ผู้ศาสนาเจริญเป็นโอกาสให้เราได้ระลึกถึงสิ่งดีๆในพระพุทธศาสนาของเราต่อไปนี่เป็นครั้งแรกที่หนูได้มาร่วมงานบุญใหญ่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้มาสร้างมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์เปรียบเสมือนพระมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งเป็นส่วนรวมจิตใจขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมบุญนี้ด้วยกันนะคะมหากุศลครั้งนี้นับว่าเกิดขึ้นได้ยากอย่างยิ่งแต่ด้วยมโนปณิธานที่จะสร้างศูนย์รวมใจชาวพุทธนานาชาติให้บังเกิดขึ้นพุทธบริษัททั้งหลายจึงได้ร่วมกันสถาปนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้101ไร่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ถึง2561ตามลำดับด้วยการน้อมถวายไว้ในพระพุทธศาสนาของกัลยาณมิตรบุญเลิศกัลยาณมิตรกัญจณีลาภาโรจน์กิจและครอบครัวซึ่งในตอนนั้นยังเป็นเพียงทุ่งนาฟ้าโล่งจนกระทั่งในปีนี้ปีพุทธศักราช2562ได้เริ่มต้นสถาปนามหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ด้วยธุดงค์กลั่นแผ่นดินโดยการนำของพระพรหมสรรอภิวัฒโนประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้พร้อมด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์น่าสำคัญให้แก่วงการพระพุทธศาสนาปฐมเริ่มแห่งการสถาปนามหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์นำมาซึ่งมหาปิติสุดจะนับจะประมาณและได้สร้างความภาคภูมิใจให้บังเกิดขึ้นภาคภูมิใจว่าเราคือหนึ่งในผู้สถาปนามหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ซึ่งนับจากนี้ไปย่อมเป็นโอกาสอันสูงค่าในการเข้ามาสั่งสมมหากุศลอย่างต่อเนื่องและเป็นโอกาสดีสำหรับผู้มีบุญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะได้เข้ามาเป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ในการสร้างสิ่งอัศจรรย์ให้บังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ด้วยการร่วมกันสถาปนามหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ให้สำเร็จในเร็ววันเพื่อให้เป็นศูนย์รวมใจพุทธบริษัท4ทั้งชาวไทยและนานาชาติอ
สาธุใครได้ไปร่วมงานบุญที่ภาคใต้มาบ้างเลยสาธุนี่เนาะ4ปีผ่านไปนะบัดนี้ในวันที่9มีนาคมใช่ไหมเอ่ยที่9มีนาคมอันนี้หลวงพี่ครับเจอมาจากพระอาจารย์ที่ท่านลงวันที่เทศไว้ฝันในฝันเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านใดสะดวกก็ไปร่วมงานกันได้เนาะในวันเสาร์ที่9มีนาคมนะก็จะมีพิธีนะธรรมยาตรานะแล้วก็เล็กมองไม่ค่อยเห็นนะต้องไปตัดแว่นนะวันที่10นะก็มีพิธีต่างๆตามนี้เลยเนาะท่านหลายท่านคงจะเห็นเนาะพี่ต้องไปตัดแว่นแล้วแหละไปตัดมาแล้วแหละจริงๆไปตัดมาแล้วนะแต่เขายังไม่มาส่งนะสายตาโอ้นะต้องสั่งสมบุญแบบพระนุรุทธาแล้วนะจุดประทีปเยอะๆในสายตาได้ดีๆเนาะนี่นะตามนี้แต่ที่เหมือนกับเรื่องที่หลวงพี่เล่าก็คือนะหลังจากที่สร้างเจดีย์เสร็จข้างในมีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็นะในวันที่10มีนาคมใช่ไหมเอ่ยอาจจะมีพิธีจุดประทีปหมื่นดวงนี่นะถ้าตามนี้เลยผลบุญที่ได้ก็จะตามที่หลวงพี่ได้เล่าไปคล้ายๆกับพระอนุรุทธาเลยนะบูชาเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะก่อนจะมีพระบรมสารีริกธาตุมานี่ง่ายไหมเอ่ยไม่ง่ายเลยเนาะต้องมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปกติแล้วพระบรมสารีริกธาตุมีปกติเสด็จได้นะคุณโยมพอทราบใช่ไหมเอ่ยมีเสด็จได้ถ้าหากว่าพื้นที่ตรงนั้นหรือสังคมประเทศไหนๆเนี่ยไม่มีความศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธาตุเนี่ยก็จะเสด็จไปที่อื่นมีปกติไปมาเองได้เนาะนี่นะแต่บุญบันดาลหรืออะไรก็แล้วแต่มาอยู่ในเจดีย์ตรงนี้นะซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในณภาคใต้นี่นะกลับมาที่เรื่องที่หลวงพี่จะเล่านี่นะก็แวะไปที่ภาคใต้ซึ่งหลวงพี่เทศคราวต่อไปวันที่9มีนาพอดีเลยคงจะไม่ได้ไปเนาะคงจะไม่ได้ไปนะสลับกับพระอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะก็ได้หลวงพี่ไม่ได้มีคิวจะไปยังไงคุณโยมท่านใดไปเอาบุญมาฝากหลวงพี่ด้วยนะอนุโมทนาบุญล่วงหน้านะสาธุนี่นะนี่นะอ่ะต่อมาเนาะหลังจากที่กุฎุมพีท่านนั้นนะเสวยทิพยสมบัตินะในเทวโลกเป็นเท้าสักกะ30ครั้งนะแล้วก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ28ครั้งมาในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ผ่านมานะก็ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานลงมหาชนทั้งหลายเนี่ยก็ช่วยกันสร้างพระเจดีย์นี่เนาะถ้าอ่านประวัติจะมีการสร้างพระเจดีย์บูชาพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้นเลยแล้วก็อานิสงส์นี้จะนับจะประมาณไม่ได้กันทั้งสิ้นนี่นะได้สร้างเจดีย์อีกแล้วเจดีย์สีทองนะมหาชนช่วยกันสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะพุทธเจ้านะบรรจุเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วกุฎุมพีท่านนี้ท่านก็ไปทำการบูชาพระเจดีย์เนี่ยอย่างงานที่จะเกิดในภาคใต้อีกเดือนนึงเนาะวันที่9นี่เราไปเอาบุญกันนะทำการบูชาพระเจดีย์ด้วยการบรรจุถาดสำริดบรรจุด้วยเนยใสทำไส้ไว้ตรงกลางจุดบูชาโดยรอบพระเจดีย์นี่นะงานภาคใต้เป็นหมื่นดวงเลยเนาะนี่อาจจะประมาณนี้เลยนะส่วนกุฎุมพีท่านนั้นนะเกิดในตระกูลใหญ่มีทรัพย์มากอีกเช่นเดียวกันด้วยการทำทานมานี่นะปรารถนาจะบูชาให้ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษจึงทำถาดใบสำริดที่ใหญ่กว่าถาดทั้งปวงนะจะพิเศษต้องการทิพยจักษุคือคนนี้เขาเห็นพระภิกษุรูปนั้นเป็นไอดอลอยากจะได้แบบนั้นบ้างบรรจุเนยใสจนเต็มนะแล้วก็ทำไส้พันไว้โดยรอบทำไส้ใหญ่อยู่ตรงกลางจุดให้สว่างโพร่งขึ้นจากนั้นก็ทูลถาดนี้ไว้บนศีรษะเดินเวียนรอบพระเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชานี่นะอันนี้เป็นพระอดีตชาติของพระอนุรุทธะนะแต่ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์นะถ้าท่านทำยิ่งกว่านี้อีกเนาะถ้าเราคงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างนะในพระบริษัทพระองค์หนึ่งเนี่ยนะท่านเอาไส้เทียนเนี่ยนะจากเงี้ยปกติ
ครูบีท่านนี้ท่านก็ทูลถาดไว้แต่พระโพธิสัตว์นะพระองค์นั้นเนี่ยพระมังคลาพุทธเจ้าเนี่ยเอาไส้เทียนพันรอบตัวเลยอันนี้สุดๆจริงๆนะอันนั้นคือพระพุทธเจ้าจะยิ่งไปกว่านั้นเนาะนะแล้วก็เวียนไปรักศีลรอบบูชาพระเจดีย์ครั้นการเวลาผ่านไปนะในสมัยพระโคตมะพุทธเจ้าหรือพระองค์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนะกุฎุมบีท่านนั้นก็ได้มาเกิดนะในเป็นญาติกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นญาติกับเจ้าชายสิทธัตถะนะมีชื่อว่าอนุรุทธะหลวงพี่วงสีแดงๆไม่รู้คุณโยมเห็นไหมมันไกลไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวหลวงพี่ใช้ตัวเลเซอร์ดีกว่าจะเห็นไหมเนี่ยเป็นยังไงดีเป็นไฮไลท์อย่างนี้เหรอเห็นไหมโอ้ยสีเหลืองโอเคอ่ะอยู่ประมาณตรงนี้คุณโยมไม่รู้เห็นมั้ยหลวงพี่ไปเนาะนี่เนาะก็คือนะในราชวงศ์ศักยะวงศ์เนี่ยเนาะพระเจ้าสุทโธทนะหรือพุทธบิดาเป็นพระโอรสองค์โตนี่ตามนี้อธิบายคร่าวๆเนาะแล้วท่านก็แต่งงานกับพระนางที่มีชื่อว่ามายาพระนางสิริมหามายามีบุตรด้วยกัน1คนคือเจ้าชายสิทธัตถะนะส่วนพระอนุรุทธะเป็นลูกของพระเจ้าอมิโตทนะพระเจ้าอมิโตทนะผู้นี้คือน้องชายของพุทธบิดาน้องชายของพุทธบิดานี่เนาะแล้วก็ภรรยาไม่ปรากฏนามนะแล้วก็มีบุตรด้วยกัน3คนคือเจ้าชายมหานามะเป็นพี่องค์โตเจ้าชายอนุรุทธะเป็นพี่คนรองและเจ้าหญิงโรหินีเป็นธิดาคนเล็กนะนี่นะตามนี้นะเกิดร่วมวงศักยะเนาะโดยปกติแล้วเจ้าชายอนุรุทธะหลวงพี่เล่าแบ็คกราวด์เบื้องต้นก่อนเนื่องว่าพระเจ้าเจ้าชายอนุรุทธะนะเป็นพระราชโอรสนะองค์เล็กของพระเจ้าอมิโตทนะพระบิดาและพระมารดานั้นเนี่ยจึงมีความรักแล้วก็ทนุถนอมเป็นอย่างมากนะเป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าสุขุมารชาตินะมีบุญมากหมู่พระประยุรญาติทั้งหลายต่างก็โปรดปรานเอาอกเอาใจกันตั้งแต่แรกเกิดเลยนะถ้าท่านใดมีหลานน่าจะทราบดีใช่ไหมใช่ไหมพี่หญิง นี่นะมีหลานตัวเล็กน่ารักนะนี่นะก็จะโปรดปรานพระประยุรญาติทั้งหลายเห็นโอ้ยเด็กคนนี้น่ารักมากนะรักทนุถนอมโปรดปรานเอาใจตั้งแต่แรกเกิดเลยนะนี่นะจนกระทั่งนะเป็นที่รักของทุกคนการที่เป็นที่รักของทุกคนเนี่ยคืออยากจะได้อะไรได้ไหมได้นะอยากจะปรารถนาจะเอาอะไรนะพี่เลี้ยงทั้งหลายพระประยุรญาติทั้งหลายจัดหามาให้เจ้าชายนุรุทธะหมดนะจนกระทั่งคุ้นเคยกับไอ้คำว่าไม่มีไม่รู้จักไม่ใช่ขออภัยคุ้นเคยแต่ว่าสั่งอะไรต้องได้ต้องได้ต้องได้นะอยากจะได้อันนี้อยากได้อันนั้นนะจนกระทั่งไม่รู้จักไอ้คำว่าไม่มีเพราะว่าอยากจะได้อะไรมันก็ได้ทั้งนั้นนะเป็นหลานคนโปรดพูดง่ายๆนี่เนาะนะอยากจะเอาอะไรประเคนให้หมดนะจนกระทั่งการเวลาล่วงเลยผ่านไปไม่มีเนี่ยท่านไม่รู้จักเลยนี่นะถ้าหากว่าเป็นภาษาฝรั่งอาจจะถามว่าถ้าเราไปบอกว่าไม่มีใกล้ๆหูท่านนะท่านอาจจะหันกลับมาอะไรไม่มีไม่มีคืออะไรนะไม่มีในพจนานุกรมในหัวท่านอาจจะงงๆว่าเมื่อกี้คุณพูดอะไรเหรอเธอพูดอะไรนะไอ้ไม่มีอะไรไม่รู้จักนะฝรั่งอาจจะถามว่า what is ไม่มีคืออะไรไม่รู้จักไม่มีพจนานุกรมเพราะว่าอยากจะได้อะไรมันก็ได้ทั้งนั้นนี่คือเจ้าชายอนุรุทธะนะท่านหนึ่งที่ว่าเจ้าชายนุทะพร้อมด้วยสหายเนี่ยชวนกันไปเล่นตีครีนะที่ปรากฏบางท่านก็อาจจะทราบดีเนาะตีครีก็คือคล้ายๆว่าเป็นการเล่นกันนะการเล่นที่คล้ายๆกับกึ่งมีการเดิมพันนะถ้าใครเล่นแพ้ก็จะต้องนำขนมนั้นน่ะมาเลี้ยงเพื่อนนะในการเล่นนั้นเนี่ยเจ้าชายนุทะนะแม้จะเป็นเจ้าชายแต่การละเล่น เรียกว่าอะไรไม่มีฝีมือซะเลยนะห่วยแตกนะผลบุญอาจจะไม่ได้ช่วยตรงนี้นะนี่นะแพ้เล่นแพ้ถึง3ครั้งอะไรวะนี่นะอาจจะอารมณ์ประมาณนั้นนะ
เมื่อแพ้เสร็จก็ต้องให้คนรับใช้นะเสียขนมนี่อ่ะคนรับใช้ไปนำขนมจากเสด็จแม่มาเลี้ยงเพื่อนๆนะจนกระทั่งการเวลาผ่านไปในครั้งที่4นะแพ้อีกแล้วนะเพราะนั้นนะการสั่งสมบุญไม่ได้หมายความว่าคุณจะเล่นอะไรแล้วชนะนี่นะแพ้อีกแล้วเจ้าชายดุรุทธะโอ้แพ้อีกแล้วเสียขนมให้กับเพื่อนทีนี้ก็บอกคนรับใช้เหมือนเดิมนะอ้าวไปเอาขนมจากพระมารดามาอีกนะตาดบอกว่าขนมอะไรก็ได้มาเถอะนะขนมมาเลี้ยงเพื่อนๆนะแม่ก็เอ๊ะไอ้วันนี้แหละเราจะสอนเจ้าอนุรุทธะให้รู้จักว่าไม่มีซะบ้างเพราะว่าอยากจะได้อะไรต้องให้หมดได้หมดนะวันนี้แหละจะสอนวิชาชีวิตให้อนุรุทธะอ่ะเอาไปเลยจานเปล่าๆจานเปล่าๆแล้วก็คล้ายๆกับฝาชีทึบๆครอบไว้สั่งคนรับใช้อ่ะไปส่งให้กับเจ้าชายอนุรุทธะจะได้รู้ซะบ้างไอ้คำว่าไม่มีเป็นยังไงจะสอนบทเรียนชีวิตซึ่งเจ้าชายไม่รู้จักนะการเวลาผ่านไปขณะที่คนรับใช้นะเดินทางจะเอาไอ้จานเปล่าๆกับฝาชีที่ครอบทึบๆเนี่ยไปให้กับเจ้าชายอนุรุทธะนี่นะก็ปรากฏว่าเทวดานี่นะเทวดามันทนไม่ได้นะทนไม่ได้นี่นะเพราะด้วยความที่ว่าเจ้าชายอนุรุทธะนะได้เคยถวายภัตตาหารมีชาติหนึ่งนะถวายภัตตาหารแก่พระอริ ฐปัจเจกพุทธเจ้านะมีบุญตรงนี้มาเสริมนี่เนาะแล้วก็ตั้งความปรารถนากำลังจะกินแต่ว่าเห็นพระคุณเจ้าเสด็จมาซึ่งพระคุณเจ้าพระองค์นั้นคือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าอริ ฐเสด็จมาถวายตัดใจถวายกำลังจะกินอยู่ละถวายปุ๊บตั้งความปรารถนาเลยว่าขออย่าให้ได้ยินคำว่าไม่มีกับทั้งสถานที่เกิดของอาหารก็ขออย่าได้พบพานเลยด้วยอำนาจบุญตรงนี้ทำให้เจ้าชายมาเกิดใหม่เนี่ยไม่รู้จักคำว่าไม่มีนี่นะท่านอาจจะศึกษาเอ๊ะเป็นเลิฟที่พิยจักษุแล้วมันจะบุญอะไรบุญนี้ถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้านะดังนั้นเจ้าชายนุทะจึงไม่รู้จักคำว่าไม่มีจริงๆจนทั้งเทพพิยดาทั้งหลายในเทวดาทั้งหลายเนาะจึงเนรมิตให้ขนมนั้นเต็มถาดก่อนที่จะไปถึงเจ้าชายอนุรุทธะนี่เนาะเจ้าชายอนุรุทธะเมื่อได้จานที่หม่อมแม่ส่งมาให้เป็นจานเปล่านะครั้นเปิดมาเนื่องจากว่าเป็นของทิพย์เปิดมาเป็นไงโอ้โหหอมทั้งวังหอมทั้งวังของเจ้าชายอนุรุทธะเลยนะแล้วก็เมื่อเสวยแล้วเนี่ยโอ้โหมีโอชารสยิ่งนักนะซึ่งไม่เคยได้เสวยมาก่อนเลยจึงเดินทางไปหาพระมารดานะข้าแต่เสด็จแม่หลังจากเล่นเรียบร้อยเสร็จปุ๊บกินขนมกับเพื่อนๆที่เรียบร้อยโอ้ข้าแต่เสด็จแม่ทำไมเสด็จแม่เพิ่งจะมารักลูกวันนี้นะเราเป็นแม่งงไหมอะไรวะเอ้าของเปล่าๆลูกบอกว่าโอ้ทำไมเพิ่งมารักลูกวันนี้วันอื่นๆเนี่ยไม่เห็นเสด็จแม่ทำขนมมาให้ลูกเสวยเลยนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเสด็จแม่ลูกจะขอเสวยไอ้ขนมชิ้นเนี้ยตลอดละกันมันอร่อยมากเลยนะพี่อยากจะเล่าข้ามไปหน่อยคนรับใช้บอกว่ากับจริงๆแล้วเนี่ยพอคนรับใช้ได้นะรับพระบัญชาเสร็จปุ๊บกลับไปหามารดาแม่ก็บอกว่าเออนะส่งไปบอกว่าขนมไม่มีพี่อาจจะเล่าข้ามนิดขออภัยนะแล้วย้อนกลับมาหน่อยเรียบเรียงผิดใดนะนึกถึงตอนที่เสียขนมครั้งที่4นะบอกคนรับใช้ไปเอาขนมมานะแม่ก็บอกว่าเออวันนี้จะสอนบทเรียนชีวิตนะให้กับเจ้าชายอนุรุทธะนะก็เลยไม่มีขนมไม่มีบริบทก็คือคนรับใช้มาปุ๊บขนมไม่มีอะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้คนรับใช้ก็เลยไปบอกเจ้าชายขนมไม่มีพระเจ้าค่ะ
จ้าชายก็เลยอ่ะขนมไม่มีก็เอามาสิ เข้าใจว่าเป็นชื่อขนมขนมหลวงพี่เล่าข้าไปหน่อยนะขนมไม่มีก็ไปเอามานะแม่ก็เลยครอบถาดเปล่ามาให้นี่แหละเทวดาเนรมิตปุ๊บเปิดทีหอมทั้งวังแล้วก็บอกตัดพ้อเสด็จแม่ว่าเออนี่นะต่อไปลูกจะเสวยไอ้ขนมไม่มีของเสด็จแม่เนี่ยต้องทำให้ทุกวันนะดังนี้แล้วตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเจ้าชายอนุรุทธะนะก็จะได้เสวยขนมนี้โดยการที่พระมารดาของเจ้าชายอนุรุทธะนำถาดเปล่ามาแล้วก็ปิดไอ้ฝานั่นอ่ะเหมือนเดิมบอกคนรับใช้ให้ไปส่งเทวดาองค์นี้ก็เนรมิตให้ทุกครั้งเลยเป็นอย่างนี้นะนี่คือเจ้าชายอนุรุทธะเทวดาถึงขั้นทนไม่ไหวต้องมาเนรมิตให้นี่เนาะแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยที่เจ้าชายอนุรุทธะนะกำลังเล่นแล้วก็สนทนาปราศัยอยู่กับเพื่อนๆนะกำลังถกเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะสหายทั้งหลายเอ๋ยภัตตาหารหรืออาหารที่เราได้เสวยกันเนี่ยมันเกิดจากที่ไหนนะมีสหายด้วยกันอีก2คนนะเจ้าชายกิมพิละเคยเห็นว่าไอ้ข้าวเนี่ยเขาเอามาจากยุ้งฉางก็เลยบอกกับเพื่อนๆไปว่าโอ้เรามั่นใจกิมพิละมั่นใจว่าข้าวมันต้องเกิดในฉางเพราะว่าเราเห็นเขาเนี่ยนำข้าวออกจากยุ้งฉางมาส่วนเจ้าชายพัทยะก็เถียงขึ้นมาโอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเราเห็นว่ามันมีหม้อข้าวอยู่เรามาเห็นเนี่ยก็ข้าวมันก็อยู่ในหม้อแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าชายพัทยาจึงตอบว่าข้าวนี้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในหม้ออย่างแน่นอนเจ้าชายนุรุทธะโอ้อย่าโกหกเราไม่เคยเห็นว่าข้าวเกิดในหม้อเพราะว่าเราจะเสวยข้าวเมื่อไรข้าวมันก็เกิดขึ้นบนชามอยู่แล้วคุณโยมงงไหมด้วยความคิดที่ว่าไม่เคยเห็นอะไรที่มันต้องยากลำบากเข้าใจว่าอ๋อเดี๋ยวมีชามเดี๋ยวข้าวมันก็เกิดขึ้นมาเองนี่คือเจ้าชายอนุรุทธะไม่รู้จักคำว่าลำบากเลยแม้กระทั่งข้าวที่มันเกิดยังไงนึกว่าเกิดในชามเนี่ยก็เถียงกันนี่คือเล่าแบ็คกราวด์ในเบื้องต้นว่าท่านสุมาชาติแล้วก็ไม่รู้จักเลยไอ้คำว่าลำบากนี่เนาะนี่นะจากการที่ได้ถวายทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้าบางทีเราก็เอาบ้างสิเนาะด้วยอานิสงส์ที่เราได้ถวายพัดแด่คณะพระธรรมญาตรานะไปแกไอ้ไม่มีเนี่ยอย่าได้เจอเลยนะไอ้ด้านล่างอาจจะไม่สำคัญเท่าตอนนี้เราซึ้งอาจจะซึ้งในคำว่าไม่มีนะแต่เจ้าชายดุรุทธาดินะโอ้ไม่มีคืออะไรไม่รู้จักนะเมื่อบุญส่งผลได้เต็มเปี่ยมนะจะหนียังไงก็หนีไม่พ้นนะกรรมก็เช่นเดียวกันกรรมก็คือทั้งกรรมดีกรรมชั่วหนียังไงก็หนีไม่พ้นนะนี่บางท่านก็ซึ้งไม่รู้ซึ้งไงซึ้งว่ามีหรือไม่มีไม่รู้อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็มาสั่งสมบุญแล้วก็นี่เอาบุญเป็นต้นทุนชีวิตใครว่าการสั่งสมบุญไม่ต้องอธิษฐานไม่จริงเลยนะถ้าเราศึกษาประวัติพุทธสาวกสาวิกาหรือแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำบุญแล้วต้องอธิษฐานไม่จริงนะไม่จริงว่าทำบุญไม่ต้องอธิษฐานก็ได้ไม่เกี่ยวแล้วก็อธิษฐานนี้หลวงพี่จะย้ำบ่อยๆก็คือเป็นหนึ่งใน10บารมีที่ต้องทำนะเพราะนั้นเนี่ยหลวงพี่เวลาไปเวียนพระเจดีย์นะรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ก็จะยืนอธิษฐานจิตประจำวันอะอธิษฐานจนท่องได้แล้วนะก็ยืนอยู่งั้นต่อหน้าพระลานองค์แล้วก็อธิษฐานจิตประจำวันนี่นะทำไปแต่ไรก็จะไปทุกวันเลยนี่นะเอาบุญฝากทุกท่านด้วยนะนี่นะนึกถึงมันตรงนั้นเนี่ยมันนึกถึงบุญจริงๆนะบุญที่หลวงพี่นึกถึงเลยอันดับแรกคือบุญที่มาเทศตรงนี้หลวงพี่รู้สึกมีความปลื้มแล้วก็พระอาจารย์ที่มาในภายหลังหลวงพี่เห็นว่าเอาสื่อที่หลวงพี่มาเปิดเอาบทความที่หลวงพี่มาเทศเอาไปสอนต่อหลวงพี่ก็ปลื้มใจมากเลยนี่เนาะให้ได้บุญด้วยกันเนาะแต่จะมาเทศใสๆแบบนี้ไม่ได้ถ้านักเรียนไม่มากันหลวงพี่ก็หิ้วเหมือนกันนะนี่เนาะให้ได้บุญด้วยกันนะสาธุนี่นะนี่นะต่อมานะเมื่อคันเจริญวัยขึ้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสัมณโคดมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้นะหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วนะก็เสด็จไปโปรดพระประยุรญาติที่สากยตระกูลณนครกบิลพัส
ก็ได้มีศักยกุมารนะออกบวชติดตามพระบรมศาสดากันเต็มไปหมดเลยนะครั้นเมื่อพุทธองค์เสด็จจาริกไปสู่มหาชนบทนะแล้วก็ประทับอยู่ที่อนุปียอัมพวันนะแขวนเมืองพาราณสีครั้นนั้นนะเจ้าศักยะพระนามว่ามหานามะนะผู้ที่เป็นพี่ชายของพระเจ้าเจ้าอนุรุทธะนะพี่ชายของเจ้าชายอนุรุทธะก็ได้ปรึกษากับน้องชายอนุรุทธะว่าน้องเอ๋ยในตระกูลของเรานี้เนี่ยยังไม่มีผู้ใดออกบวชตามพระบรมศาสดาเลยเราสองคนพี่น้องนี้เนี่ยควรทีเดียวนะที่คนใดคนหนึ่งนั้นจะออกบวชน้องจะบวชเองหรือจะให้พี่บวชให้น้องอนุรุทธะเป็นผู้เลือกเถิดพี่ชายบอกเราสองคนต้องมีคนใดคนหนึ่งบวชติดตามพระพุทธเจ้าไปอ่ะให้น้องอนุรุทธะเลือกเราลองสวมบทเป็นน้องชายอนุรุทธะนะผู้ที่ไม่รู้จักความว่าไม่มีนะและก็ผู้ที่เข้าใจว่าข้าวเนี่ยมันเกิดขึ้นบนชามบวชไหมตกลงกับพี่ชายบวชสักคนนึงน้องหรือพี่จะไปบวช ดีให้เจ้าชายอนุรุทธะเลือกเจ้าชายอนุรุทธะถามก่อนว่าท่านพี่บรรพชามันคืออะไรไอการไปบวชของพี่เนี่ยมันคืออะไรที่ไปติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือพี่ชายสิทธัตถะเนี่ยมันคืออะไรโอ้น้องเอ้ยอนุรุทธะที่เรียกบรรพชาก็คือการปรงพระเกศาและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดบรรทมเหนือพื้นดินและบิณฑบาตเลี้ยงชีพตามกิจของสมณะนี้เรียกว่าบรรพชาเจ้าชายอนุรุทธะตรองตามโอ้ยปงเกศาเกศาสวยๆงามๆบำรุงอย่างดีก็ต้องโกนออกหนวดเขาก็ต้องโกนไอ้ผ้าเนื้อดีจากแคว้นกาสีที่เราได้นุ่งห่มผ้าเนื้อดีเลยต้องไปนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดนะแล้วนอนจากเตียงนุ่มๆนอนบนพื้นดินแล้วจากการที่ได้เสวยโอชารสในการเป็นเจ้าชายเสวยอะไรก็ได้หมดต้องไปบิณฑบาตขออาหารชาวบ้านกินตามกิจของสมณะตัดสินใจได้เลยว่าเป็นไงโอ้เสด็จพี่เสด็จพี่หม่อมฉันเนี่ยไม่เคยทุกข์ยากลำบากขนาดนั้นเสด็จพี่บวชเถอะโอ้มันลำบากขนาดนี้ไม่เอาหรอกเสด็จพี่ไปบวชเถอะโอ้เอาเลยเจ้าชายมหานามะเอาเลยพี่เอาตามสบายเดี๋ยวน้องอยู่ในวังนี่แหละอ่ะน้องอนุรุทธะน้องอยากให้พี่บวชใช่ไหมถ้าอย่างนั้นต่อไปน้องจะต้องเป็นกษัตริย์ดังนี้มาดูนี่น้องอนุรุทธะต้องไปดูนะนี่การทำนาเดี๋ยวนะชี้ไปนะการทำนาเนี่ยนะเขาต้องเริ่มจากการไถการหว่านดูแลนะเจ้าชายอนุรุทธะเพิ่งมาเรียนตอนนี้เนาะไม่ทราบจะได้รู้ไงข้าวคงไม่ได้เกิดขึ้นบนชามแล้วน้องนะมันมีวิธีการอย่างนี้เนี่ยรุทธะมาดูเนี่ยต้องเก็บต้องเกี่ยวต้องเก็บในยุ้งฉางนี่แหละเรียกว่าการทำงานถามต่อไปว่าพี่มหานามะแล้วไอการงานที่พี่ให้น้องมาดูเนี่ยมันจะเสร็จหรือสิ้นสุดเมื่อไหร่ไอทำต่อเงี้ยคือแล้วจะได้กินต่อไปยาวๆเนี่ยมันเสร็จเมื่อไหร่เข้าใจอย่างนี้ทำครั้งเดียวคือได้กินอาจจะได้กินทั้งชาติเข้าใจอย่างนั้นโอ้น้องอนุรุทธะการทำนาแบบนี้เนี่ยมันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกทำเรื่อยๆถึงฤดูการเก็บเกี่ยวก็คือเก็บเกี่ยวฤดูการที่ปลูกก็ปลูกทำอย่างเงี้ยวนลูปไปอย่างเงี้ยครบปีก็ต้องมาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ในพระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวที่หลวงพี่เล่านะหลวงพี่พยายามย่อยมาให้เราเข้าใจเลยนะมันต้องทำอย่างเงี้ยวนไปมันไม่มีที่สิ้นสุดน้องเมื่อได้ฟังพี่มหานามะพูดถึงแค่เรื่องการทำนามันรู้สึกโอ้มันทำไมมันลำบากขนาดนี้นะการงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดจึงกราบทูลพี่มหานามะว่าโอ้ถ้าเช่นนั้นรู้สึกมันลำบากถ้าเช่นนั้นพี่มหานามะนะพี่อยู่คลองเรือนเถอะเดี๋ยวน้องจะไปบวชเองรู้สึกว่าการบวชมันไม่ได้เรื่องยากแล้วเมื่อเทียบกับการเกษตรหรือการทำนานี่นะอันนี้คือเจ้าชายอนุรุทธะมอมฉันเนี่ยจะไปบวชเองนะแม้การบวชจะลำบากนะแต่ก็มีภาระที่เรียกว่ามีวันสิ้นสุดการบวชไม่ได้สบายอนุทะเข้าใจว่าการบวชมันก็ลำบาก
แต่ว่ามันยังมีวันที่สิ้นสุดสิ้นสุดตอนไหนเอ่ยหมดกิเลสอาสวะก็ทำให้สิ้นที่สุดแห่งทุกข์แล้วมันก็จบแต่อย่างเงี้ยไม่จบสักทีทำนะก็คือทำไปเราเป็นกระจัดก็เป็นปนวนไปมันไม่มีที่สิ้นสุดนี่เนาะดังนี้แล้วเมื่อตกลงกันได้นี้นะเจ้าชายอนุรุทธะจึงเข้าไปเฝ้าพระมารดากราบทูลเรื่องที่จะออกบวชให้ทรงทราบนะเจ้าพี่มานามะโอ้ยเดี๋ยวให้พี่ท่านเป็นกษัตริย์ไปนะน้องจะไปบวชแล้วนะกราบทูลขอลาบวชนะพระมารดาฟังแม่ที่เลี้ยงดูมาอย่างดีทนุถนอมนะโอ้โหเจ้าชายอย่างกับเจ้าชายสุขุมารชาติบอกจะไปออกบวชคนเป็นแม่เดี๋ยวฟังผิดหรือเปล่าอนุรุทธะบอกว่าจะไปบวชเหรอบอกถึง3ครั้งนะด้วยความที่เป็นแม่ก็ท่านก็เป็นห่วงลูกชายจะไปลำบากก็ไม่อนุญาตไม่ให้บวชนะไม่ให้บวชอนุรุทธะก็เลยเอาอย่างนี้ถ้าแม่ไม่ให้บวชขออดอาหารละกันเจ้าชายอนุรุทธะยอมอดอาหารประท้วงนะแม่ไม่อยากให้บวชจนกระทั่งท่านก็เอาจริงนะแล้วแม่ก็เริ่มโอ้เห็นแล้วว่าลูกชายเดี๋ยวจะตายซะเปล่านะอ่ะก็เลยให้บวชนะก็ดีกว่าไปบวชเราก็ยังได้เห็นพระลูกชายนะก็ยังดีกว่าปล่อยให้ตายไปตอนนี้นะก็เลยอนุญาตอนุรุทธะให้บวชนะแต่ก็มีความคิดในใจต่อว่าโอ้อนุรุทธะน่ะสุขุมารชาติเดี๋ยวไปเจอความลำบากเดี๋ยวก็สึกออกมาเองนะนี่คนเป็นแม่นี่เนาะนะพระมารดาจึงอนุญาตให้บวชแต่มีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งนะถ้าจะไปบวชเนี่ยเจ้าต้องไปชวนเจ้าชายภัททิยะสหายของเจ้าออกบวช ด้วยถ้าชวนได้แม่ถึงจะอนุญาตให้บวชคือเหมือนไปเป็นเพื่อนกันจะได้ออกบวชคนเดียวบางทีมันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยอ่ะไปชวนเพื่อนถ้าเพื่อนภัททิยะออกบวชแม่ถึงจะให้บวชนะเจ้าชายอนุรุทธะก็ยิ้มล่าเลยนะวิ่งไปชวนภัททิยะออกบวช ด้วยกันนะโดยกล่าวว่าการบวชของเรานะมันเนื่องด้วยท่านถ้าท่านจะบวชเราก็ได้บวชนะอ้อนวอนอย่างนี้อยู่7วันภัททิยะก็ไม่อยากบวชหรอกนะแต่ว่าโอ้โหนะจะไปขัดหนทางกันสร้างความดีของเพื่อนก็เลยยอมบวชนะเจ้าชายภัททิยะจึงยอมบวชแล้วก็ชวนกันสหายที่เป็นเจ้าสักยะออกบวช ด้วยกันมีปรากฏนามดังนี้คือ1เจ้าชายภัททิยะนะ2เจ้าชายอนุรุทธะนะแล้วก็3เจ้าชายอานนท์นะนี่นะออกบวชกันหมดไปชวนกันนะจากอนุรุทธะภัททิยะแล้วก็ไปชวนท่านพระเจ้าชายอานนท์นะเจ้าชายภคุแล้วก็เจ้าชายกิมพิละนะออกบวชพร้อมกันทั้ง5คนนี้คือเจ้าสักยะแล้วก็เลยเถิดไปชวนถึงเจ้าชายต่างเมืองนะซึ่งก็คือโอ้โหคุ้นเคยกันดีเจ้าชายโกริยะวงศ์คือเจ้าชายเทวทัตไปชวนออกบวชด้วยนะนะเลยเถิดไปนู่นเลยนะแล้วก็ช่างกระบอกหรือช่างตัดผมคืออุบาลีนะนี่เจ้าชายทั้ง6นะเมื่อเสด็จไปถึงอนุปิยะอัมพวันที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ที่เมืองพาราณสีนะระหว่างทางเนี่ยเจ้าชายทั้ง6ก็ได้เปลื้องเครื่องประดับอันมีค่ามอบให้อุบาลีคืออุบาลีไม่ได้จะชวนบวชแค่ติดตามมาเฉยนะเอาเครื่องประดับของเจ้าชายทั้ง6มอบให้แก่อุบาลีนะพร้อมบอกว่าอุบาลีท่านจงนำเครื่องประดับเหล่านี้ไปจำหน่ายขายเพื่อเลี้ยงชีพของท่านเถิดนะคือเปลืองไม่เอาเครื่องประดับอะไรทั้งหลายแล้วอุบาลีตามมาเนาะเอาไปอุตส่าห์มาส่งเอาเครื่องประดับของพวกเราไปอุบาลีรับเครื่องประดับเหล่านั้นแล้วนะก็แยกทางกลับสู่นครกบิลพัทพางคิดว่าเอ๊ะธรรมดาเจ้าสักยะเนี่ยนะมีปกติที่ดุร้ายนะถ้าเห็นเราเนี่ยนำเครื่องประดับกลับไปจะพาเข้าใจว่าอุบาลีผู้นี้เนี่ยกระทำการฆ่าเจ้าสักยะแล้วก็ชิงเครื่องประดับมาถ้าราชาประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็จะลงอาญาเราถึงแก่ชีวิตคิดการไกลคิดเผื่อไว้นะมาถึงอยู่ดีเจ้าชายหายไปหมด เครื่องประดับอยู่ที่ตัวคุณก็โดนสิอะไรอย่างนี้นะคิดต่ออีกว่าสักยะกุมารทั้ง5แล้วก็พระเทวทัตอีก1เนี่ยเป็น6เนี่ยยังละทิ้งเสียสมบัติอันมีค่าออกบวชโดยไม่มีเยื่อใยตัวเราเนี่ยมีอะไรนักหนาก็คือมีแค่สมบัติที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยประดุจกับก้อนเขละก็คือก้อนเสมหะที่เขาถุยทิ้งแล้วเราจะมาอะไรกับ
เรื่องพวกนี้ขนาดเจ้าชายทั้งหลายที่นะมีความสุขสบายในพระราชวังเนี่ยยังทิ้งออกบวชเลยเมื่อนั้นก็เลยคิดได้นะจึงนำห่อเครื่องประดับทั้งหลายเนี่ยแขวนไว้กับต้นไม้แล้วก็ได้บอกว่าผู้ใดต้องการจงเอาไปเถิดเราก็ไม่เอาเหมือนกันนะแล้วก็ได้ติดตามไปทีหลังติดตามเจ้าชายทั้ง6ไปทันที่อนุปิยะอัมพวันแล้วก็กราบทูลลาแจ้งขอความแจ้งขอบวช ด้วยนะเจ้าชายทั้ง6ก็ลงความเห็นว่าไหนๆบวชแล้วเนี่ยก็อยากที่จะคลายทิฏฐิเพราะปกติอุบาลีเป็นคนรับใช้เป็นคนตัดผมให้อ่ะอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นนะทูลแก่พระบรมศาสดาว่าให้พระองค์นั้นบวชให้กับอุบาลีก่อนเพื่อที่ว่าจะได้คลายทิฏฐิความเป็นเจ้าชายที่ใช้เขามาตลอดชีวิตจะได้คลายลงจะได้ดูแลปฏิบัติรับใช้พระอุบาลีนี่นะบวชเป็นพระแล้วก็ต้องคลายทิฏฐินี่นะพยายามจะคลายไปนะไม่มีทิฏฐิมานะการถือตัวนี่เนาะหลวงพี่ขอโฟกัสไปที่พระอนุรุทธะอย่างเดียวเนาะโอ้เล่าแป๊บเดียว2 ทุ่มกว่าละพระอนุรุทธะเมื่ออุปสมบทแล้วเนี่ยก็ได้เรียนกรรมฐานนะกับพระสารีบุตรนะเข้าไปสู่ป่านะที่สมควรนะแล้วก็เจริญสมณธรรมอยู่นะได้ตรึกถึงมหาปุริสวิตก7 ประการนะพระบรมศาสดาทราบความในใจนะได้เสด็จมาแล้วก็สอนพระเถระนะตามแต่สมควรแล้วก็กลับไปสู่ที่ประทับพระนุรุทธะก็ได้เจริญกรรมฐานต่อได้บำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าชายอนุรุทธะหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วท่านมีปกติที่ว่าชอบตรวจดูสัตว์โลกทั้งหลายด้วยทิพยจักษุญาณของท่านเสมอเข้าทิพยจักษุสม่ำเสมอตลอดต่อเนื่องยกเว้นเวลาเดียวคือให้นักเรียนเดา ท่านเนี่ยเข้าทิพยจักษุญาณของท่านตลอดเลยยกเว้นอยู่เวลาเดียวนั่นก็คือดาวถูเหมือนเราตึกธรรมะทั้งวันนี่นะแต่ของท่านเนี่ยขอเว้นแค่ตอนนี้ตรงนี้เนี่ยมันอารมณ์สบายคือช่วงเวลาขบฉันนี่นะขบฉันขอสบายๆเพราะนั้นนี่เขาอดาษพระดุรุทธะท่านนี่นะเพราะนั้นเนี่ยพระภิกษุฉันพระตาหารก็เป็นอารมณ์สบายๆของท่านเนาะอารมณ์ประมาณนี้จะได้บางท่านเนาะถวายพระตาหารเสร็จพี่ไม่ได้ว่าอะไรใครนะเดี๋ยวก็นะชวนท่านคุยต่ออย่างนี้นะเราก็ฝากไว้สักนิดนึงเนาะมันช่วงเวลาอารมณ์สบายอะไรอย่างนี้เนาะก็ให้ท่านฉันเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะอะไรประมาณนี้นี่เนาะจากนั้นพระบรมศาสดาเนี่ยก็ได้ตัดยกย่องแล้วก็ชมเชยท่านนะแล้วก็แต่งตั้งท่านในตำแหน่งเอตทัคคะนะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านมีทิพยจักษุญาณนะเนื่องจากว่าท่านเนี่ยชอบเข้าทิพยจักษุญาณตลอดเวลานะตรวจดูสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดเวลานะจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระนุรุทธะก็เป็นพระภิกษุเพียงองค์เดียวนะที่ได้ตามดูการเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าดับไปถึงกายที่เท่าไหร่แล้วเป็นยังไงเข้าจนกระทั่งเข้าไปสู่อายตนะนิพพานนะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หลวงพี่นำมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบารมีของพระภิกษุสงฆ์สาวกอีกรูปหนึ่งนะที่เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านทิพยจักษุนะผู้มีตาทิพย์นี่นะจากการที่ท่านเนี้ยอยู่ดีท่านได้ตาทิพย์เลยหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่เนาะเกิดจากการสั่งสมบูรณ์ตั้งความปรารถนาและอธิษฐานจิตนี่เนาะเพราะนั้นนะวันที่24 กุมภาพันธ์นี้นะซึ่งตรงกับวันมาฆบูชานี่นะพิธีก็จะเริ่มประมาณ 17:30 นที่วัดพระธรรมกายเนาะมาเอาบุญใหญ่กันในการจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชากันเนาะวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงโอวาทปาติโมกแก่เหล่าพระอรหันต์ 1,250 องค์ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
ณเวรุวันมหาวิหารในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ถ้าท่านใดไม่ติดขัดอะไรจริงๆเป็นวันหยุดหรือเปล่าเอ่ยมาค้าบูชามันหยุดอยู่แล้วเนาะก็ไม่น่าจะติดขัดอะไรเนาะมาเอาบุญกันเนาะจุดดวงประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะชีวิตเราก็จะได้มีแต่ความสุขความเจริญแต่เพียงฝ่ายเดียวนะสั่งสมบุญนะบุญนี้ก็จะทำให้ชีวิตของเรานะไปประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีบุคคลดีๆสถานที่ดีๆและบุคคลดีๆนั่นแหละนะแล้วก็จะได้มีความเจริญชีวิตนะเพราะว่าการเจริญในชีวิตเนี่ยนะมงคล2ข้อแรกนี้สำคัญนะก็คือการไม่คบคนพาลและคบบัณฑิตนะถ้าท่านใดนะยังคบคนพาลอยู่คนพาลมีอย่างไรก็คือคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วนี่เนาะยังคบอยู่ก็ต้องหลีกละลดเลิกนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุในการมงคลชีวิตนั่นแหละนะก็คือทำให้ชีวิตของเราเจอแต่ความเสื่อมนะมงคลชีวิตอีก37ประการจะไม่เกิดขึ้นเลยหากยังคบคนผ่านอยู่นี่เนาะวันนี้หลวงพี่ก็อนุโมทนาสาธุการนะแล้วก็ขออำนวยพรให้คุณโยมทุกท่านนะได้น
นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เนาะแล้วก็ขอรัตนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์เจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ดลบันดาลให้คุณโยมทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พร้อมด้วยอายุวรรณะสุขาภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงมีดวงตาเห็นธรรมได้โดยง่ายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ